กลายเป็นข่าวระดับโลกครับที่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเมื่อคุณพ่อกับคุณแม่ของลุยดิอาร์ตแนวรุกทีมชาติโคลอมเบียครับจากสโมสรลิเวอร์พูลถูกกลุ่มโจรติดอาวุธลักพาตัวครับและถึงแม้ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจะสามารถช่วยคุณแม่ออกมาได้อย่างปลอดภัยแล้วแต่ถึงอย่างนั้นครับลุยมานูเอลดิอาร์ตคุณพ่อของดาวเตะหงแดงยังไม่สามารถช่วยเหลือได้และไม่ทราบชะตากรรมชีวิตว่าตอนนี้เป็นอย่างไรแทบไม่มีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มโจรติดอาวุธด้วยว่าจับตัวคุณพ่อของลุยดิอาร์ตไปทำไมแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับหนึ่งเคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่อย่างไรก็ตามครับในวันนี้ครับวันที่3พฤศจิกายนในขณะที่เรากำลังอัดอยู่นี้รัฐบาลของโคลอมเบียครับได้ทราบกลุ่มผู้ร้ายที่ลักพาตัวคุณพ่อของดีอาร์ตไปแล้วและการเจรจาให้ปล่อยตัวออกมาแบบไร้เงื่อนไขกำลังเป็นไปได้ด้วยดีฉะนั้นครับทำลายความเคลื่อนไหวเรื่องนี้มันเป็นอย่างไรเดี๋ยวรายการข่าวนี้พี่เคียร์บายเคียร์เมนจะมาสรุปเรื่องนี้ให้ฟังกันครับก่อนหน้านี้ครับเกิดเรื่องราวสะเทือนใจที่ทำเอาหลุยส์ดีอาร์ตแทบจะล้มทั้งยืนครับเมื่อเขาได้รับข่าวร้ายจากเยอร์เก้นคล็อปกุนซือใหญ่เมื่อวันเสาร์ที่28ตุลาคมขณะที่พักอยู่ที่โรงแรมไททานิคโฮเทลเพื่อเตรียมตัวก่อนเกมการแข่งขันที่หงแดงเตรียมเปิดทีทแอนฟิลด์เจอกับนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ว่าคุณพ่อกับคุณแม่ของเขาโดนกลุ่มโจรจับตัวไปโดยเซเรนิตมารูด้าครับคุณแม่ของดีอาร์ตถูกโจรที่มาพร้อมกับอาวุธปืนลักพาตัวขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปส่วนคุณพ่อลุยมานูเอลดีอาร์ตครับถูกลักพาตัวไปในเมืองบารันการ์ดในแคว้นลากัวฮิล่าทางตอนเหนือของโคลอมเบียแค่ต้องอยู่ต่างบ้านต่างเมืองก็คิดถึงใจจะขาดกันอยู่แล้วครับยังมาต้องรับรู้ข่าวร้ายว่าบุปการีทั้ง2คนถูกกลุ่มโจรติดอาวุธลักพาตัวไปอีกทำให้ในสมองเนี่ยฟุ้งซ่านไม่รู้ว่าจะเป็นตายร้ายดีอย่างไรก่อนที่ดีอาร์ตจะได้รับข่าวดีหายใจอย่างโล่งคอไปปอดนึงครับเมื่อคุณแม่ของเขาได้รับการช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ตำรวจออกมาอย่างปลอดภัยไม่มีร่องรอยการถูกทำร้ายหรือได้รับบาดเจ็บแต่อย่างใดครับและในวันที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านไล่ถล่มนอตติงแฮมฟอร์เรสต์ 3-0 ครับเกมนั้นไม่มีชื่อของลุยส์ดีอาร์ตทั้งในตำแหน่งตัวจริงและมานั่งสำรองโดยมีรายงานว่าเขาได้เดินทางกลับไปโคลอมเบียบ้านเกิดแล้วเพื่อไปอยู่ดูแลเกราปอนเซ่แฟนสาวและลูกสาวที่ยังเล็กรวมถึงไปอยู่กับครอบครัวครับที่กำลังอกสั่นขวัญแขวนกันอยู่ทุกคนตามจริงแล้วครับยาเก้นคอปเตรียมแผนไว้ให้ลุยส์ดีอาร์ตลงเล่นเป็นตัวจริงนัดนี้หลังจากไม่มีชื่อนัดกลางสัปดาห์ที่ถล่มโตลูสมาแบบยับเยิน5-1ครับแต่อย่างไรก็ตามครับเมื่อเรื่องราวดังกล่าวมันเกิดขึ้นทำให้ต้องเปลี่ยนระบบที่วางเอาไว้และใช้ดิโอโกโชต้าลงเล่นเป็นตัวจริงแทนซึ่งจริงๆแล้วครับมันเป็นเกมที่ไม่น่าจะใช้งานยากอะไรสำหรับลิเวอร์พูลนักแต่นัดนี้นักเตะทุกคนครับรวมถึงสตาฟโค้ชคงลงเล่นไปด้วยความกังวลใจเพราะเพื่อนคนหนึ่งกำลังเจอกับปัญหาครอบครัวครั้งใหญ่ที่มีชีวิตเป็นเดิมพันแต่ในอีกแง่มุมนึงครับนักเตะหงแดงลงไปเล่นเพื่อคว้าชัยชนะนัดนี้มาฝากลุยส์ดีอาร์ตให้ได้ลิเวอร์พูลครับก็ทำให้ทุกคนเห็นว่าพวกเขาพร้อมซัพพอร์ตและอยู่เคียงข้างดีอาร์ตมากเพียงใดโดยประตูแรกที่ยิงขึ้นนำได้ครับ1-0เนี่ยเดียโก้โชต้าผู้ทำประตูครับได้วิ่งมาตรงข้างสนามแล้วชูเสื้อของลุยส์ดีอาร์ตเพื่อบอกให้ทุกคนรู้ว่าทุกคนพร้อมเดินเคียงข้างดีอาร์ตในวันที่พายุถาโถมครับดังคำที่ระบุไว้ว่า you will never walk alone ครับซึ่งถ้าว่ากันตามตรงครับไม่ว่าใครก็ตามในโลกนี้ไม่สมควรถูกกระทำทั้งสิ้นไม่ว่าคุณจะมีชื่อเสียงหรือไม่มีชื่อเสียงก็ตามครับโดยเฉพาะกับการถูกลักพาตัวเนื่องจากเข้าข่ายเป็นเรื่องของอาชญากรรมและยิ่งเป็นคุณพ่อของลุยส์ดีอาร์ตครับที่เป็นนักเตะมีชื่อเสียงที่ค้าแข่งให้กับลิเวอร์พูลทำให้ปัญหานี้มันจึงกลายเป็นปัญหาระดับชาติและระดับโลกด้วยซ้ำครับซึ่งจานนี่อินฟานติโนครับประธานฟีฟ่ายังออกมาร่วมส่งกำลังใจให้กับดีอาร์ตและขอให้กลุ่มโจรติดอาวุธรีบปล่อยตัวคุณพ่อของเขาแบบไม่มีเงื่อนไขเพราะฟุตบอลคือความสุขของทุกคนครับตัวทางรัฐบาลโคลอมเบียครับได้ให้คำมั่นกับครอบครัวของดีอาร์ตว่าจะระดมพลอย่างเต็มที่เพื่อช่วยเหลือคุณพ่อของเขาออกมาให้ได้อย่างปลอดภัยโดยทางกุสโตโวเปโตครับประธานาธิบดีของโคลอมเบียยืนยันว่าได้ระดมพลทั้งหมดเพื่อตามหาพ่อของเขาพร้อมกับตั้งรางวัลนำจับหรือผู้ให้เบาะแสสูงถึง200ล้านเปโซครับหรือประมาณ1,700,000บาทครับตามรายงานระบุว่าตำรวจในเมืองโคลอมเบียเนี่ยระดมพลค้นหาตามเทือกเขาทางตอนเหนือของประเทศเพื่อตามหาลุยมานูเอลดีอาร์ตให้ได้โดยลาดตระเวนทั้งทางบกและทางอากาศให้ทั่วเทือกเขาเปรียาซึ่งเป็นพื้นที่เลาะเรียบชายแดนติดกับประเทศเวเนซุเอลาครับแล้วก็มีป่าปกคลุมหนาแน่นอย่างมากพร้อมมีหน่วยคอมมานโดชุดพิเศษซึ่งเป็นหน่วยที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับคดีลักพาตัวและเรียกค่าไทยปฏิบัติหน้าที่กันอย่างเร่งด่วนในการช่วยเหลือพ่อของดีอาร์ตนอกจากนี้ครับยังมีผู้สันทัดกรณีทั้งนักวิเคราะห์ข่าวกรองและการสืบสวนคดีอาญานักทำแผนที่นักบินและเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกคนได้ปฏิบัติงานแบบเต็มกำลังเพื่อนำพ่อของดีอาร์ตกลับมาอย่างปลอดภัยในขณะที่ครอบครัวของดีอาร์ตครับไม่สามารถบุกไปลุยป่าฝ่าดงได้พวกเขาก็เลือกทำอีกวิธี
ด้วยการเชิญชวนชาวบ้านนับร้อยคนมาเดินขบวนตามถนนครับในเมืองของบารันการ์ดโดยให้ทุกคนสวมชุดสีขาวเพื่อเรียกร้องให้กลุ่มโจร นั้นรีบทำการปล่อยตัวหลุยส์มานูเอลดิอาสพ่อของดูดิอาสออกมาแบบไร้เงื่อนไขเสียทีซึ่งคุณแม่ของดิอาสครับก็เป็นหนึ่งในผู้ที่เดินขบวนเรียกร้องให้แก๊งคนร้ายได้ทำการปล่อยตัวสามีของเธอด้วยแต่อย่างไรก็ตามครับหลังจากผ่านไป 3-4 วันก็ยังไม่มีความเคลื่อนไหวหรืออัปเดตใดๆเลยว่าจะพบร่องรอยของการลักพาตัวคุณพ่อของเขาเพราะถ้าเรียกค่าถ่ายจริงๆอย่างน้อยต้องมีความเคลื่อนไหวจากกลุ่มโจรให้ได้รับรู้เรียกว่าคนในครอบครัวยิ่งไม่รู้สถานการณ์ยิ่งกังวลว่าคุณพ่อจะปลอดภัยหรือเปล่าครับแต่อย่างไรก็ตามครับในวันที่5ครอบครัวของดิอาร์ตมีความหวังและใจชื้นมากขึ้นเมื่อเวลามันเข้าสู่วันที่3พฤศจิกายนเพราะล่าสุดครับกุตาโวเปโตผู้นำโคลัมเบียได้ต่อสายตรงเพื่อพูดคุยกับลุยดิอาร์ตและแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับความคืบหน้าว่ารู้ตัวการสำหรับคู่สมรู้ร่วมคิดในการลักพาตัวคุณพ่อของเขาแล้วโดยเอลเทมโปครับสื่อจากโคลัมเบียรายงานว่ารัฐบาลทราบแล้วว่ากลุ่มที่ลักพาตัวคุณพ่อของเขาก็คือกลุ่ม ELN ครับหรือกองทัพปลดแอกแห่งชาติซึ่งเป็นกองกำลังที่สร้างความไม่สงบให้แก่ประเทศโคลัมเบียมาโดยตลอดซึ่งทางรัฐบาลครับได้ติดต่อพูดคุยเจรจากับทางกลุ่ม ELN ไปแล้วและกลุ่ม ELN ก็ยืนยันว่าไม่เคยติดต่อไปหาครอบครัวหรือดีอาร์ตเพื่อเรียกร้องเงินแต่อย่างใดและไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคนที่จับไปนั้นคือหลุยส์มานูเอลดีอาร์ตที่เป็นพ่อของดีอาร์ตฮีโร่ของชาติครับแนวโน้มตอนนี้คือกลุ่ม ELN ก็พร้อมจะปล่อยตัวพ่อของดีอาร์ตออกมาในเร็วๆนี้โดยมีการตีความไปต่างๆนานาครับว่ามันเกี่ยวข้องกับเกมการเมืองหรือเปล่าเพราะรายงานว่า1ในสมาชิกของ ELN ก็อาจได้เป็น1ในสมาชิกสภาของโคลัมเบียในอนาคตเช่นกันซึ่งกลุ่ม ELN ครับมีความขัดแย้งกับฝ่ายรัฐบาลโคลัมเบียมานานกว่า60ปีและฆ่าชีวิตผู้คนมานับไม่ถ้วนครับก็จะมีการยุติเรื่องราวความรุนแรงตั้งแต่ปี2022และถึงแม้คุณพ่อของเขายังไม่ได้รับการปล่อยตัวอย่างเป็นทางการครับแต่ก็สามารถเคลียร์ให้ครอบครัวของดีอาร์ตและทุกคนที่ติดตามข่าวเนี่ยได้สบายใจกันว่าคุณพ่อของดีอาร์ตยังมีชีวิตอยู่อย่างแน่นอนและหวังว่าปัญหานี้ครับมันจะเคลียร์และจบอย่างเร็วที่สุดเพื่อปล่อยให้ตัวผู้บริสุทธิ์ได้ไปอยู่กับคนที่รักอีกครั้งครับและหลังจากนั้นครับเมื่อทุกอย่างเคลียร์มันจะทำให้ดูดีอาร์ตกลับมาลงเล่นช่วยลิเวอร์พูลได้แบบที่สบายใจกว่าเดิมครับถึงตอนนี้ครับเจ้าตัวกลับมาฝึกซ้อมกับหงแดงได้แล้วส่วนครั้งหน้าครับพวกเราจะมาเคลียร์เรื่องไหนหรือมีข่าวไหนที่คุณอยากให้เคลียร์ลองคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะครับแล้วมาติดตามกันในรายการข่าวนี้พี่เคลียร์สัปดาห์หน้าครับแชมพูผู้ชายยอดขายอันดับ1เคลียร์เมนสูตรใหม่สยบได้ครบทั้งรังแคความคันและความมันมั่นใจ 100% ช่วยสยบรังแคด้วยเคลียร์เมนสูตรใหม่